สบายดายสบายดี一起说汉语吧一起说汉语吧大家一起说汉语สบายดีทุกคนเนาะมาว่าภาษาจีนด้วยกันเนาะว่าภาษาจีนด้วยกันวันนี้จะมาว่า16ประโยคเนาะลมเรืองโควิด2019ลมแบบไหนก็ให้ป้องกันตนเองเนาะช่วงนี้ช่วงหนักหน่วงเนาะคนก็บ่จำเป็นก็อย่าออกไปนอกเนาะโอเคเนาะคือความเป็นห่วงเป็นใหญ่จากเวเลอร์เราซื้อเนาะโอเคเนาะทำมาเริ่มอิชิซัวฮันยูบะทำมาเริ่มกันเลยเนาะ这里每个小时消毒这里แปลว่าที่นี่每个小时คำว่า每个小时มันยังทุกสมองเนาะเสียวสื่อมันยังสมองนั่นเองไม่เกิดกับแบบทุกไม่เกิดเสียวสื่อเนาะเสียวตู่เสียวตู่มันยังขาเสื้อนี่เนาะเนาะอยู่องค์การจัดตั้งต่างๆหรืออยู่ห้องการต่างๆเนาะต้องมีการขาเสื้อเนาะเพื่อนั้นเนาะเพื่อความปลอดภัยเนาะต่อไป这个已经消毒คำว่าเจอก็แบบลักษณะแบบเฮาซี่บอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวอย่างจอกเนาะจอกในนี้สมมุติเฮาจับมาเฮาก็ว่าเจอก็อีจิงเสียวตูอีจิงเสียวตูก็แปลว่าได้ขาเสือแล้วอันนี้ได้ผ่านการขาเสือแล้วเนาะก็คือเดี๋ยวนี้ก็เราเข้าซิปบอกขาเสือแล้วก็เจลล้างมือนั่นเองเนาะโอเคเนาะเขียนภาษาจีนไปนำเลยเอาศัพท์พื้นฐานไปนำเขียนไปนำเนาะโอเคเนาะ你要经常洗手吧อะเนาะ你要经常经常ไม่ยังตลอดหรือว่าเรื่อยๆ洗手อะคำว่า洗ก็แปลว่าล้าง手แปลว่ามือเนาะ洗手ล้างมือก็แสดงว่าเจ้าต้องล้างมือตลอดหรือว่าล้างมือเป็นประจำเนาะทามือเป็นประจำเพื่อป้องกันเนาะอย่าให้เวลาเขาจับสิ่งเปื้อนมาแล้วมาจับปากจับดังเขาเลยให้พยาธิเนาะเขามาง่ายเนาะโอเคเนาะต่อไป别去人多的地方别แปลว่าอย่าเนาะชื่อแปลว่าไปเปียชื่อแปลว่าอย่าไปเรนตัวแปลว่าคนหลายเนาะหรือว่าบนที่มีแออัดว่าง่ายเนาะเตอตี้ฝางแปลว่าสถานที่หรือว่าบนที่มีคนหลายเนาะเปียชื่อเรนตัวเตอตี้ฟางแปลว่าอย่าไปบนที่มีคนหลายเนาะอันนี้เป็นวิธีป้องกันอีกวิธีหนึ่งคือห้ามไปเนาะบนมีคนหลายมันเป็นการเสี่ยงเนาะเป็นการเสี่ยงโอเคเนาะต่อไป你应该早点休息应该早点休息你们早呢应该แปลว่าควร早点早点ก็ในที่นี้จะความหมายก็คือว่าพักผ่อนไวๆพักผ่อนแต่เนิ่นๆก็ตัวอย่างตอนแรงเนาะกลางคืนปกตินอน11โมงสมมุติว่าให้พักผ่อนไวกว่านั้นประมาณ8 9โมงอันนี้แหละพักผ่อนไวๆเนาะ早点ก็แปลว่าไวๆนั่นเองหรือว่าแต่เนิ่นๆสิวสีสิวสีแปลว่าพักผ่อนสิวสีแปลว่าพักผ่อนนี่ยิงกายเจ้าเตี่ยวสิวสีแปลว่าเจ้าควรพักผ่อนแน่หรือว่าพักผ่อนได้ไวแน่ประมาณนี้เนาะต่อไปจึนจั่วฉีหลายป่ะจึนจั่วฉีหลายป่ะในที่นี้ก็คือว่าจึนจั่วก็แปลลักษณะแบบลุกขึ้นมาหรือว่าตื่นขึ้นมาแบบตื่นขึ้นมาสู้ต่อไปลุกขึ้นมาสู้ต่อไปประมาณนี้เนาะฉีหลายแปลว่าลุกเนาะปะกันลักษณะแปลว่าเฮานี่อยู่ในเกณฑ์ที่ป้องกันแต่เฮาก็ต้องสู้ในใดเฮาก็ป้องกันตนเองให้ดีที่สุดอันนี้แล้วเนาะจึนจั่วฉีหลายแปลว่าลุกขึ้นสู้ต่อไปนั่นเองโอเคเนาะต่อไป感觉好一点了吗感觉มั้ยวะรู้สึก好一点了吗好一点了吗แปลว่าดีขึ้นแน่แล้วบ่好一点了吗ก็แปลว่าดีขึ้นแน่แล้วบ่
แสดงว่ามึงเธอก็มีอาการป่วยบ่บ่สบายบ่เอาถามโมคูแล้วถามคนที่เอาผู้จักเนาะว่าดีขึ้นแล้วแน่ละบ่สจินว่าการช่วยเหาเตี่ยมาเห็นเนาะต่อไป你看上去很累吧你แปลว่าเจ้าเนาะ看上去看上去แบบเบิ่งลักษณะเบิ่งขึ้นไปแต่ว่าเบิ่งไป很累吧很累吧เจ้าหรือว่าเบิ่งเจ้าคือสิเมื่อยหลายเนาะหรือว่าเจ้าเบิ่งคือว่าสิเมื่อยเนาะประมาณนี้เฮาเห็นตัวอย่างว่าเห็นคนที่เฮาอยู่นําเนาะว่าเฮาเบิ่งอาการแล้วเริ่มเบิ่งสภาพแล้วคือไม่เมื่อยเนาะเฮาก็เลยทวงว่า你看上去很累吧看上去很累吧เห็นเนาะต่อไปตายใจเจียห่าวูเหลียวแน่นอนเนาะส่วนส่วนเก็บตัวเนาะตายแปลว่าอยู่ใจเจียก็แปลว่าอยู่เฮือนคำว่าตายก็คือว่ากินนอนอยู่เฮือนนั่นเองเนาะตายใจเจียห่าวูเหลียวห่าวูเหลียวห่าวูเหลียวกับเขินวูเหลียวความหมายเดียวกันเนาะแต่ความหมายว่าเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อประมาณนี้เนาะอยู่เฮือนทุกมือทุกมือก็รู้สึกว่าบูฮูเนี่ยบูเซียนอย่างเนาะรู้สึกเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อเนาะแต่การเนี่ยใดก็อย่าให้อดเนาะผ่านวิกฤตนี้ให้ได้ละจริงสิคอยออกไปนี้ไปนั่นเนาะต่อไป我沒力氣了我沒我沒力氣了沒แปลว่าบ่มีเนาะ力氣มันอย่างแหงแหงหรือกำลังหัว沒力氣了ก็แปลว่าค่อยหมดแหงแล้วค่อยบ่มีกำลังแล้วประมาณนี้เนาะค่อยบ่มีกำลังแล้วค่อยบ่มีแหงสู้ต่อโอเคเนาะ请告诉我一声请告诉我一声一声ก็แปลว่าในที่นี้เขาหมายอีเซิงก็คือว่าบอกสักครั้งประมาณนี้เนาะกะรุณาบอกค่อยแน่หรือกะรุณาแจ้งให้ค่อยหู้แน่สักครั้งหนึ่งประมาณนี้เนาะโอเคต่อไป我需要等多久需要等ก็แปลว่าจะต้องท่าประมาณนี้เนาะจะต้องท่า多久นะคำว่า多久แปลว่าโดนปานใดหรือว่านานปานใดนั่นเองเนาะ我需要等我需要等多久นะก็แปลว่าค่อยต้องท่าโดนปานใดหรือว่าค่อยจะต้องท่าโดนปานใดก็จะต้องทาโดนปัดเห็นเนาะ我手机没电了我手机没电了คำว่าไม่เตียนก็แปลว่าแบตหมดเนาะบางคนห่วงว่าบ่มีแบตเนาะมันบ่มีแบตเนาะแบตยังมีอยู่เนาะแต่แบตหมดเนาะ我手机没电了ก็แปลว่าแบตโทรศัพท์แบตหมดแล้วหรือว่าโทรศัพท์ของใครแบตออนบ่แบตสิหมดแล้วประมาณนี้นะ我可以请假吗我可以请假吗คำว่า请假แม่นหยังขอลาพักก็หมายขอพักเนาะขอพักจากเรียกจากงานเนาะ我可以请假吗ก็แปลว่าค่อยขอลาพักได้บ่สมมุติว่าคือช่วงนี้เนาะงานองค์การจะตั้งต่างๆสลายการพักผ่อนเพราะยังเพื่อสกัดกั้นและก็ต้านการแพร่ระบาดเนาะตัวนี้สำคัญเนาะเห็นเนาะต่อไป我送你回家吧我送你回家吧คำว่าส่งในที่นี้ก็คือไปส่งนั่นเองครับความหมายคล้ายๆภาษาลาวก็แปลว่าค่อยส่งเจ้ากลับบ้านประมาณนี้เนาะค่อยจะส่งเจ้ากลับบ้านเนาะจริงๆนะ我送你回家吧โอเค请让我一下请让我一下ในที่นี้แม้นลักษณะเป็นการขอทางเนาะขอทางไปเนาะเขาน่าลีกทางให้ค่อยแน่สมมติว่าเราสิผ่านไปแล้วมีคนหลายเนาะมีคนหลายเราอะเขาน่าลีกทางให้ค่อยแน่เนาะสันจีนว่า请让我一下请让我一下โอเค
行了，拜拜。你要隔离14天，你要隔离14天，แปลว่าอย่างเนาะเจ้าต้องกักตัวเอง14 วันเนาะอันนี้ลักษณะแบบสมมุติว่ามีคนมาแต่ต่างประเทศบ่หรือมาจากเขตที่มีความเสี่ยงเนาะต้องได้กักตัว14 วันเนาะชื่อไว้ภาษาจีนเนาะเกลือหลีเกลือหลีมันยังกักตัวนะคือกักตนเองนั่นเองเนาะ14 วัน14 วันก็แปลว่า14 วันตัวนี้ต้องได้ปฏิบัติเนาะโดยเฉพาะแม่นสาวลาวเฮาที่มาจากต่างประเทศเนาะต้องได้ปฏิบัติเพื่อสังคมเพื่อตนเองเพื่อคนที่เฮาฮักเนาะเฮาต้องได้ปฏิบัติเนาะโอเคเนาะ没必要的事คําว่า没必要的事ก็แปลว่าบ่มีเวียกจําเป็นบ่มีเรื่องจําเป็นบ่มีสิ่งที่จําเป็นว่าง่ายซะเนาะ没必要的事คือเนาะแปลว่าบ่มีเวียกจําเป็นหรือบ่มีเรื่องจําเป็น千万不要出去คําว่า千万ตัวนี้จะแปลว่าเด็ดขาดเนาะ不要แปลว่าบ่ต้อง出去แปลว่าออกไปนอกนั่นเองเนาะ千万不要出去บ่มีเวียกจําเป็นอย่าออกไปนอกเด็ดขาดเนาะตัวนี้สําคัญเนาะโอเคเนาะสําคัญหลายต่อไป我们一定打赢他我们แปลว่าพวกเขาเนาะ一定จะต้องตาตาในที่นี้แปลว่าตีนั่นเองเนาะหญิงจริงแปลว่าชนะทาแปลว่ามันเนาะพวกเขาทุกคนเนาะอยู่ในโลกนี้ต้องไล่ชนะมันให้มันได้เนาะอันนี้ก็คำศัพท์เรียนภาษาจีนไปนำเนาะเรียนหูกันป้องกันไปนำเนาะขอบใจเนาะ